ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิฟลี่ซากุระของเรานะคะพี่แตงกวามาแล้วค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาดูความลับของอาจารย์ยูริกะอาจารย์สาวในชุดเดรสสีเหลืองซึ่งความลับนี้นะคะคนที่แนะนำมาก็คือน้องมาโฮค่ะอาจารย์สาวคนนี้เธอมีชื่อว่ายูริกะซาซาโมโตะค่ะเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าอาจารย์คนนี้เธอสอนวิชาอะไรนี่เลยยูริกะซาซาโมโตะ is a music teacher ด้วยหลักฐานจากวิกิพีเดียแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าเธอเป็นอาจารย์สอนดนตรีว้า wow. ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีความพีคอีกหนึ่งอย่างเพราะอาจารย์เนเนสุกิโมโตะเนี่ยเป็นญาติกับอาจารย์ยูริกะค่ะโดยพี่เดา ว่าน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเพราะนามสกุลไม่เหมือนกันและอาจารย์ผมสั้นคนนี้ล่ะค่ะเธอคืออาจารย์เนเนสุกิโมโตะซึ่งเธอสอนวิชาคณิตศาสตร์เอาล่ะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยค่ะพี่เองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาจารย์เนเน่กับอาจารย์ยูริกะเนี่ยเขาเป็นญาติพี่น้องกันขอขอบคุณน้องมาโฮค่ะสำหรับคนไหนที่กำลังรอลิขิตรักซ่อนปมร้ายในตอนพิเศษวันนี้ได้ดูกันแล้วค่ะ FC ใหม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงติดตามและกระดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย